ประชาชนและศิษยานุศิษย์จำนวนมากนะครับได้เข้าร่วมพิธีสงน้ำศพหลวงพ่อจรัญในวันนี้รวมทั้งเข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพเป็นคืนแรกอย่างเนืองแน่นครับเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับคุณยุทธยาตุ้มมีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีครับขณะนี้นะครับพระภิกษุสงฆ์กำลังสวดให้พรนะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้ได้ทำการสวดพระภิธรรมเป็นคืนแรกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสวดในคืนแรกนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นการสวดพระอภิธรรมเป็นกรณีพิเศษนะครับ1คืนเท่านั้นเพราะว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มมีพิธีหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์7คืนด้วยกันครับก่อนที่จะบำเพ็ญกุศลต่อไปอีก100 วันครับเพื่อให้ประชาชนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพครับส่วนบรรยากาศในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่ามีประชาชนพุทธศาสนิกชนนะครับที่ศรัทธาในหลวงพ่อจรัญธิตธรรมโมนะครับมาร่วมงานเป็นจำนวนมากครับโดยก่อนหน้านี้นะครับเจ้าหน้าที่ได้หยุดให้ประชาชนส่งน้ำศพเวลาประมาณ 18:30 นะครับเพื่อเตรียมสวดพระอภิธรรมเป็นกรณีพิเศษโดยมีนายอัครเดชเจิมสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสและพระเถรานุเถระคณะศิษยานุศิษย์วัดอัมพวันร่วมเป็นเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ครับหลังจากสวดพระอภิธรรมเสร็จสิ้นแล้วนะครับก็จะเปิดให้ประชาชนได้เข้ามาส่งน้ำศพต่อไปได้นะครับโดยตอนนี้นะครับประชาชนก็เต็มพื้นที่ศาลาสุธรรมภาวนานะครับก็คือบรรยากาศสดๆนะครับถือว่าเป็นศาลาใหญ่นะครับที่รองรับประชาชนได้จำนวนมากแต่ก็ไม่สามารถรองรับประชาชนได้หมดนะครับเพราะว่าด้านนอกได้จัดเก้าอี้ให้นั่งเต็มพื้นที่เช่นเดียวกันนะครับโดยกำหนดการเบื้องต้นในคืนนี้นะครับจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมเป็นกรณีพิเศษ1คืนจากนั้นจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาส่งน้ำศพได้จนถึงวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ 16:30 นเพราะจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพเวลา 17:00 นและจะสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์เป็นคืนแรกวันพรุ่งนี้นะครับรวม7คืนจากนั้นจะตั้งบำเพ็ญกุศลศพอีก100วันให้ประชาชนทั่วไปสามารถมาร่วมเป็นเจ้าภาพได้ด้านพระครูวิธานปริยติคุณเจ้าคณะอำเภอเมืองสิงห์เจ้าอาวาสวัดแจ้งพรหมนครนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงพ่อจรัญบอกว่าหลวงพ่อได้สั่งเสียกับคณะลูกศิษย์นะครับว่าให้เก็บสังขารของท่านไว้ในเจดีย์ที่จะก่อสร้างขึ้นมาใหม่เพื่อให้ประชาชนได้สักการะแล้วก็ระลึกถึงด้วยซึ่งกรณีนี้นะครับจะมีการประชุมแล้วก็สรุปออกมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งครับสำหรับบรรยากาศภายนอกบริเวณวัดอัมพวันตั้งแต่ช่วงเย็นนะครับยังคงมีประชาชนที่ทราบข่าวเดินทางมาที่วัดเพื่อสักการะสังขารหลวงพ่อจรัญอย่างต่อเนื่องนะครับส่งผลให้พื้นที่ภายในวัดเต็มไปด้วยรถของประชาชนเจ้าหน้าที่วัดนะครับจึงได้มีการจัดระเบียบการจราจรให้มีการเดินรถทางเดียวแล้วก็จัดเตรียมพื้นที่จอดรถบริเวณด้านข้างของวัดไว้รองรับประชาชนที่คาดว่าจะมีมากขึ้นในวันพรุ่งนี้ด้วยครับนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารไว้รองรับประชาชนที่เดินทางมาสักการะศพของหลวงพ่อไว้เป็นจำนวนมากนะครับประทีข้าวราดแกงเขียวหวานต้มจืดกระดูกหมูอ่อนข้าวต้มหมูแล้วก็ขนมครกซึ่งอาหารเหล่านี้ประชาชนก็สามารถรับประทานได้ฟรีตลอดทั้งวันครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพในเวลา 17:00 นนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็สามารถมาร่วมส่งน้ำศพหลวงพ่อจรัญได้ตั้งแต่เช้าวันพรุ่งนี้ไปจนถึงเวลาประมาณ 16:30 นาทีครับยุทธยาตุ้มมีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีครับครับคุณยุทธยาครับนั่นคือบรรยากาศล่าสุดจากวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับ